แกทำมาผิดอีกแล้วถ้าแกไม่กินฉันจะไปทิ้งงั้นจานนี้ฉันนุ๊กจะเอาเหมือนเดิมครับเจ๊จะซื้อข้าวเปล่ากับน้ำซุปอีกแล้วเหรอตอนนี้ทั้งตัวเราเหลือแค่20บาทเองนะพี่อย่าคิดว่าถ้าเราขอแล้วเราจะได้ไม่งั้นน่ะเราจะไม่พยายามดิ้นรนต่อถ้าพี่อิ่มเราก็จะอิ่มไปด้วยกันข้าวนุ๊กกินน้ำก่อนนี่นะคะฉันสั่งข้าวผัดกุ้งทำไมได้ข้าวผัดรวมมิตรแบบนี้ล่ะอะไรฉันรู้สั่งแถมอย่างอื่นให้ด้วยไม่ได้ใส่แค่กุ้งนะใส่ปลาหมึกด้วยต่างหากอย่ามาพูดว่าแถมแกทำผิดถ้าใส่มาแบบนี้กุ้งฉันก็ได้น้อยอะสิเรื่องมากมันก็กินได้เหมือนกันแหละทำไมอะแกกินปลาหมึกไม่ได้หรอก็ฉันอยากกินกุ้งถ้าไม่งั้นฉันจะสั่งข้าวผัดกุ้งเพื่อโอเคถ้าแกไม่กินฉันจะเอาไปทิ้งแต่ฉันยังไม่ได้กินเลยนะทำไมแกไม่เอาไปขายต่อล่ะคิดได้ไงอะฉันไม่ขายเพราะฉันจะทำแบบจานต่อจานถ้าคนอื่นมากินต่อมันก็ไม่อร่อยแล้วสมน้ำหน้าบดกินฝีมืออร่อยของฉันไปทำให้ฉันใหม่ฉันจะเอากุ้งล้วนๆงั้นจานนี้ฉันนุ๊กไม่เอาเอาเหมือนเดิมครับเจ๊เหมือนเดิมคือนี่จะซื้อข้าวเปล่ากับน้ำซุปอีกแล้วเหรอครับเจ๊ตอนนี้ข้าวเปล่าหมดแล้วอ่ะเหลือแต่จานนี้แทนได้ไหมไม่ครับผมมีเงินแค่20บาทฉันไม่ได้จะให้กินฟรีอยู่แล้วจานนี้ฉันคิดแค่20ก็พอมานี่มายังไงฉันก็จะปิดร้านอยู่แล้วถ้าขายไม่ได้ฉันก็ต้องทิ้งอยู่ดีพอแกเลยเรื่องมากทำให้ฉันเสียของแกไม่ต้องมาพูดมากไปทำใหม่ให้ฉันเร็วๆฉันหิวเออหูจานนี้แค่20บาทเองเรากินได้ทั้ง2คนแน่ได้เยอะเนาะก็ไอ้คนที่สั่งผิดอ่ะปกติมันกินเยอะไงฉันก็เลยให้เยอะงั้นเดี๋ยวจานนี้ผมจ่ายเต็มก็ได้นะครับเจ๊แต่ต้องรอเงินเดือนผมออกก่อนนะโอ้ยพี่กินกินไปเถอะไม่คล้ำขี้ลืมมันจำไม่ได้เหรอว่าใครจ่ายไม่จ่ายอ่ะนี่แกจะมาพูดอย่างนี้ได้ไงฉันยังไม่แก่นะก็ถ้าแกจำได้แกคงไม่ทำออเดอร์ฉันผิดหรอกเขาดูไม่ค่อยถูกกันเลยนะพี่คนนึงก็แรงอีกคนนึงก็แรงเหมือนกันอีกอ่ะเอาหน้าเรื่องเขาเขากินข้าวไปฉันลืมไปอ่ะข้าวเปล่าหมดแล้วกุ้งก็หมดด้วยโอ๊ยงั้นฉันเอาเป็นเส้นเล็กต้มยำกลับบ้านเร็วๆด้วยนะฉันหิวโฟยำครับเจ๊ได้นั่งรอก่อนเลยไปอร่อยนะจริงๆฮัลโหลค่ะแม่ค่ะหนูโอนเงินไปให้แล้วนะแม่ซื้อชุดใหม่ให้หลานด้วยนะคะค่ะพี่ลูกจะคุยด้วยฮัลโหลลูกครับถ้าได้ชุดใหม่แล้วอ่ะให้ยาถ่ายรูปมาอวดพ่อกับแม่ด้วยนะครับลูกพ่อกับแม่กินข้าวแล้วครับแล้วลูกกินหรือยังแม่คะของฉันเสร็จหรือยังเนี่ยนี่แกหัดกินวิตามินรวมบ้างนะแกทำมาผิดอีกแล้วงั้นแค่นี้ก่อนนะลูกครับบ๊ายบายฉันทำอะไรผิดอีกแกสั่งเกาเหลาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฉันสั่งก๋วยเตี๋ยวทำไมแกไม่รู้จักจำบ้างเนี่ยสั่งก๋วยเตี๋ยวเหรอฉันจำได้ว่าแกจำไม่ได้ถ้าแกจำได้แกไม่ทำเกาเหลามาหรอกไม่ต้องมายุ่งเขากินข้าวไปเร็วเออรับไว้หน่อยเถอะน่ะถึงจะทำผิดอ่ะแต่ฉันก็กลัวมันเสียของไงป้าหนุ่มแป๊บนึงนะอ่ะ
ได้แล้วนี่ครับเจ๊ฉันไม่เอาทำผิดแกก็รับผิดชอบเองสิมันก็เหมือนกันนั่นแหละเอางี้แต่ฉันไปลวกเส้นให้ไม่เอาฉันอยากได้ลวกเส้นกับน้ำมาเลยฉันอุตส่าห์ทำสุดฝีมือเลยนะเกาเหลาอันนี้สุดพิเศษพิเศษแค่ไหนฉันก็ไม่กินสั่งก๋วยเตี๋ยวทำไมได้เกาเหลาล่ะแล้วข้าวก็ไม่มีฉันจะกินกับอะไรเดี๋ยวแกรอแป๊บนึงนะนี่เอาไปหุงกินเองนี่แกจงใจกวนฉันใช่ไหมเนี่ยฉันไม่ได้กวนฉันพูดจริงๆก็ข้าวสวยฉันหมดนี่แค่เอาข้าวสารนี่แหละไปหุงกินกับเกาเหลาซะแกจะบ้าปะเนี่ยมีร้านที่ไหนเอาข้าวสารให้ลูกค้าหุงกินเองนี่มันจงใจกวนชัดๆฉันไม่กินละเดี๋ยวก่อนสิฉันตั้งใจทำให้เลยนะเดี๋ยวคิดแค่10บาทก็ได้ฉันต้องทิ้งมันอีกแล้วสินะทำไมแม่ค้าไม่เก็บไปกินเองเหรอครับฉันเบื่อแล้วนะสิแต่เสียดายนะฉันอุตส่าห์ทำสุดฝีมือเจ๊คงเสียดายมากเลยนะคะที่ลูกค้าไม่เอากลับบ้านด้วยอ่ะใช่อาชีพแม่ค้านะแค่อยากเห็นคนกินมีความสุขถ้าเขาไม่กินอ่ะฉันก็ไม่อยากทิ้งหรอกอย่างน้อยถ้ามีคนเห็นคุณค่าซื้อมันไปกินก็ยังดีเอาไปสิไม่เป็นไรครับอิ่มแล้วแล้วมื้อเย็นน่ะจะไปกินอะไรข้าวจานนี้ก็เยอะมากแล้วค่ะพวกเราสองคนคงอิ่มกันถึงเย็นเลยฉันไม่ได้จะให้ฟรีๆซะหน่อยฉันจะขาย10บาทแล้วกันยังไงของในร้านฉันก็หมดทุกอย่างแล้วด้วยกำลังจะปิดร้านพอดีเลยข้าว10บาทซื้อครับเออฉันแถมขอบคุณครับว่าแต่ข้าวสารนี่เจ๊ให้ผมมาทำไมเหรอครับฉันตั้งใจจะหยิบมันแกล้งให้ลูกค้าเรื่องมากนั่นน่ะแต่ไหนๆก็หยิบมาแล้วก็นับไว้หน่อยเถอะนะไม่เป็นไรครับแค่นี้เจ๊ก็ให้พวกเราสองคนเยอะแล้วไม่อยากรับไว้ฟรีๆสินะงั้นช่วยฉันเก็บร้านแล้วกันฉันปวดหลังอยู่พอดีเลยได้เลยค่ะเจ๊แม่ค้าร้านนี้เขาใจดีเนาะพี่ขายกับข้าวให้เราแค่10บาทแถมยังแถมข้าวสารมาด้วยเขาคงคิดว่าดีกว่าทิ้งแหละแต่ดีแล้วพี่ก็จะได้สบายใจเพราะเราไม่ได้ไปขอเขากินพรุ่งนี้เงินเดือนก็ออกแล้ววันนี้เรารอดตายแล้วนะพี่ไปไปกันเถอะแกเก็บร้านเสร็จแล้วเนาะใช่ลูกค้า2คนเมื่อกี้ช่วยเก็บเออฉันถามอะไรหน่อยสิทำไมแกต้องให้ฉันเล่นละครบ้าบออะไรนั่นด้วยทำไมแม่เขาไปฟรีๆเลยล่ะก็ฉันไม่อยากให้เขารู้สึกไม่ดีไงถ้าจะให้ของใครฟรีๆอ่ะทำไมล่ะ2คนนั้นเขาก็ดูลำบากแกก็ให้เขาไปฟรีๆแล้วค่อยบอกไม่ได้หรอบางคนเขาไม่เอาความลำบากมาเป็นข้ออ้างหรอกนะเราโอนเงินค่าเทอมให้ลูกหมดแล้วอ่ะตอนนี้ทั้งตัวเราเหลือแค่20บาทเองนะพี่ไม่เป็นไรหรอกเรื่องเรียนของลูกสำคัญกว่างั้นวันนี้เราสองคนก็ต้องกินมาม่าอีกแล้วใช่ไหมกินแค่นั้นอ่ะมันจะไปมีแรงได้ไงเดี๋ยวเราไปร้านค้าตรงแคมป์กันอย่างน้อยไปซื้อข้าวน้ำซุปมากินเวลาทำงานจะได้มีแรงเงินเราไม่มีอ่ะเราไปเซ็นเขาไว้ก่อนไม่ได้หรอพี่แล้วเงินเดือนออกอ่ะเราค่อยไปจ่ายเขาข้าวสารที่บ้านเราก็หมดแล้วด้วยพี่ไม่อยากทำแบบนั้นเราไม่ได้สนิทกับเขาอ่ะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรากินฟรีไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เงินก็ออกแล้วอดทนหน่อยเข้าใจแล้วพี่งั้นวันนี้เรากินข้าวกับน้ำซุปกันเนาะแล้วเรากดน้ำตู้กินกันเยอะๆเราจะได้ไม่หิวมากจำไว้นะนุ๊กเรายังมีมือมีเท้าเรายังมีแรงทำมาหากินได้ถึงบางวันเราจะอดอ่ะแต่เราก็ต้องทนนะเพราะพี่ไม่อยากขอใครกินอย่าคิดว่าถ้าเราขอแล้วเราจะได้ไม่งั้นน่ะเราจะไม่พยายามดิ้นรนต่อจ้ะพี่ถ้าพี่อดหนูก็จะอดด้วยถ้าพี่อิ่ม
เราก็จะอิ่มไปด้วยกันป่ะเราไปกินข้าวดีกว่าอ๋อฉันก็ว่าบางทีสองคนนี้มาด้วยกันแต่สั่งข้าวจานเดียวฉันก็ลูกค้าเยอะอะเลยไม่ค่อยได้สังเกตใช่ฉันชื่นชมพวกเขาที่พวกเขาเป็นคนสู้ชีวิตถึงลำบากก็ไม่เคยขอใครกินฟรีแกก็เลยให้ฉันทำตัวบ้งบ้งเอาข้าวสารมาให้ลูกค้าเนี่ยนะเฮ้ยเขาจะมองฉันเป็นคนยังไงเนี่ยเฮน่าถึงให้ไปตรงๆยังไงเขาก็ไม่รับอยู่ดีแม่พ้าจังเลยนะแกเนี่ยงั้นต่อไปถ้าสองคนนี้มาฉันจะให้เขาเยอะๆเลย